สวัสดีค่ะวันนี้เราจะสอนวิธีเปลี่ยนยางเอวและร้อยเชือกกางเกงแบบนี้นะคะเริ่มแรกให้เราเลาะยางออกก่อนนะคะเลาะออกมาเป็นชิ้นเลยนะนี่นะคะอันนี้คือยางที่เราจะเตรียมมาใส่งานนะคะขนาดก็หาใกล้เคียงกับยางที่เราเลาะออกนะคะนี่คือตัวขอบนะคะมันจะแยกออกมาเป็นชิ้นอันนี้คือเชือกนะคะเชือกนี้เราจะร้อยทีหลังนะคะมันจะง่ายในการเปลี่ยนยางแบบนี้นะคะอันนี้ยางนะคะการหาค่ายางก็มีวิธีง่ายๆนะคะคือเราจะลดยางได้ตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะแต่มันมีวิธีหาอีกแบบหนึ่งที่หาได้ง่ายนะคะโดยการที่เราเอายางเนี่ยไปดึงใส่รอบเอวของคนใส่นะคะอันนี้สมมุติเป็นเอวลูกค้านะคะให้เราเอายางดึงใส่ในลักษณะแบบนี้นะคะดึงยืดนะคะแล้วให้เขารู้สึกว่าแค่ไหนที่เขาแน่นก็คือพอได้เลยนะคะอันนี้เป็นการหาค่ายางที่ง่ายที่สุดนะคะสำหรับลูกค้านะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเอาเท่าไหร่นะคะเนี่ยคือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะเอายางมาต่อกันนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเขาเอามาให้เราขยายยางให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเอาไว้ใส่ไม่ให้มันรัดพุงนะคะแค่ใส่ได้ก็คือให้มันหลวมที่สุดนะคะเราจะวิ่งรอบประมาณนี้นะคะเปลี่ยนยางราคาอยู่ที่40บาทนะคะที่ร้านบางที่อาจจะเอา50เลยก็ได้นะคะแต่เราคิดที่40บาทนะคะถ้าเด็กเล็กก็อาจจะลดหย่อนไปตามเนื้องานนะคะอยู่ที่ว่าใส่ขนาดไหนประมาณนั้นนะคะให้เราเฉลี่ยเนี่ยดึงยืดอย่างนี้เฉลี่ยผ้าให้มันเท่ากันโดยรอบนะคะก่อนที่เราจะวิ่งเส้นนะตัวนี้นะคะเอวลูกค้าอยู่ที่ประมาณ38นะคะ37-38แต่เราใส่ยางอยู่ที่ 31.5 นะคะ 31.5 นิ้วประมาณนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าเขาเลือกเองเลยนะคะก็คือเอายางดึงยืดใส่เอวนะคะอันนี้คือเราวิ่งเส้นแรกมันจะมีรอยเดิมของเขานะคะเราวิ่งตามรอยเดิมเขานะเนี่ยเราก็จะเว้นช่องไว้ตรงที่เราจะสอดเชือกนะคะมันจะมีรอยของมันอยู่การดึงยางแบบนี้นะคะเราใช้อันนี้เป็นผ้ายืดเราใช้ได้มันด้านบนนะคะใช้เข็มเบอร์13สังเกตนะคะเราจะดึงบนดึงล่างนะคะแล้วก็วิ่งต้องดึงให้ตึงนะคะไม่งั้นได้จะขาดได้ง่ายนะเพราะว่าที่เราใช้เป็นเข็มเดี่ยวนะคะไม่ใช่จักราจากนั้นเราจะมาทำการสอดเชือกนะคะการสอดเชือกนี้อุปกรณ์ก็หาได้ง่ายทั่วไปนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นเข็มกัดนะคะเข็มกัดที่มีขนาดใหญ่นิดนึงประมาณนี้นะคะทำการสอดอุปกรณ์หาได้ง่ายทั่วไปนะคะบางคนอาจจะใช้เป็นกิ๊บหนีบผมหรืออะไรก็ว่าไปนะคะนี่นะคะเราก็ทำการใช้มือดันไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆไล่ตัวเชือกด้วยนะคะสังเกตการดันของเราดีๆนะคะเราจะใช้นิ้วมือดันไปข้างหน้าในลักษณะนี้นะคะเรื่องราคางานนี้อยู่ที่พื้นที่นะคะบางคนอาจจะว่าเปลี่ยนยางที่บ้าน
คิด20บาทอันนั้นมันก็แล้วแต่ที่ที่เราอยู่อาศัยนะคะอยู่ที่ราคายางที่เราซื้อมาเปลี่ยนด้วยนะคะแต่สำหรับเรา40บาทนี่ก็คือถูกมากแล้วนะเพราะว่ามันเสียเวลาหลายอย่างนะคะการเปลี่ยนยางไหนจะค่าอะไหล่นะคะแล้วก็ไหนจะเวลาที่เราใช้กับการเลาะงานนะคะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนยางนี้การเลาะจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะดันไปเราจะใช้การสวนทางกันนะคะเห็นไหมคะรูมันจะอยู่อีกฝั่งนึงเราก็จะดันมันขึ้นไปนี่นะคะเรียบร้อยเราก็สอดยางสอดเชือกออกมาได้แล้วนะคะทำการไล่นะคะไล่เชือกให้มันเหลือสองฝั่งเท่ากันบางคนเวลาที่เขามาเปลี่ยนเขาจะไม่เอาเชือกก็ได้นะคะแต่ถ้าคนไหนที่เขาอยากมีไว้ก็นี่แหละวิธีเปลี่ยนวิธีสอดง่ายๆนะคะนี่เรียบร้อยนะคะเราก็จะมามาร์กตำแหน่งนะคะมาร์กตำแหน่งกึ่งกลางของตรงชิ้นหน้านะคะทำการยึดนะคะการเข้ายางแบบนี้นะคะเราจะต้องเฉลี่ยสองฝั่งให้ได้เท่ากันนะคะทำการไล่ผ้าให้ได้นะคะเราจะยืดหน้ายืดหลังไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาไล่ด้านข้างส่วนมากตัวกางเกงมันจะใหญ่กว่าขอบนิดหน่อยนะคะเราต้องไล่ทีได้มันสำคัญนะคะเวลาที่เราทำผ้ายืดเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยทำให้ได้เราไม่ขาดง่ายนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้จักรานะพอเราเย็บเสร็จนะคะเราก็เอาไปโพ้งโดยรอบนะคะสำหรับคนที่ใช้ได้มันแล้วได้ขาดนะคะบางทีมันก็เป็นกับจักรของเราด้วยนะคะเราต้องปรับแต่งจักรให้เหมาะสมกับงานนะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ